สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเสื้อกระโปรงอาจจะมาวางผ้าตัดกระโปรงนะคะกระโปรงมันก็ไม่ยากหรอกกระโปรงจีบทวิสต์ครึ่งวงกลมเรียกว่ากระโปรงก็ไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วแต่มันจะยากตอนการวางผ้าเนาะการกะว่าจะทำยังไงทวิสต์นะทวิสต์แบบนี้นะนี่ทวิสต์ครึ่งวงกลมนะโดยดีไซเนอร์เขาบอกว่าเขาต้องการมีตะเข็บข้างด้วยเป็นครึ่งวงกลมรอบตัวแต่ต้องการมีตะเข็บข้างด้วยเพราะมันอาจจะเกิดการแก้ไขนะคะคือแก้เข้าไม่ให้แก้ออกแล้วนะคะคืออาจจะได้แก้เข้านะถ้าลูกค้ามาลองเขาจะได้เย็บเข้าไปเลยเขาจะได้ง่ายเวลาเขาแก้นะคะเขาจะได้ไม่ต้องส่งมาให้ไม่หมองถึงอุบลนะคะเขาจะได้แก้ของเขาเองได้ก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้กระโปรงครึ่งวงกลมทำทวิสต์หมองเคยสอนแล้วในคลิปวิดีโอมีนะคะแต่ตัวนั้นจะยากกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งไม่หมองไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้การกะผ้ากะยังไงเนาะแม่หมองก็เคยสอนไปแล้วแต่วันนี้จะพูดอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะวางผ้าให้ดูเลยนะคะวันนี้ไม่ทำในกระดาษแล้วนะคะก็จะวาดลงที่ผ้าเลยกะผ้าเลยอันนี้แม่หมองจะให้ดูสมมติเราเริ่มกะผ้าเลยนะเอาจริงเลยนะแต่ว่าอันนี้ผ้ามันหน้ากว้างเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเดี๋ยวแม่หมองจะทำให้ดูเป็นกระดาษนะคะเป็นกระดาษก่อนเดี๋ยวใครรอไม่ไหวก็ค่อยเลื่อนไปแล้วกันให้มันเจอผ้านะคะตอนขั้นต้นก็เอากระดาษก่อนแล้วกันสมมติอุ้ยขาตั้งกงไม่แข็งแรงเลยสมมติผ้านะคะนี่คือผ้าเรายาวเฟือยนะคะสมมติว่ามันหน้าสักเท่าไหร่ดีอ่ะมันหน้ากี่นิ้วดีมันหน้าสัก45เนาะมันหน้าสัก45แล้วก็หน้ากว้าง45ใช่ไหมเราก็วัดความยาวด้านนี้ด้านหน้ายาวเนี่ยให้ได้45เท่ากันแล้วเราก็พับสันทบไปครึบแบบนี้ได้45แล้วนะพับให้ได้หน้ากว้างเท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็หาเอวเลยเราก็หาความยาวก่อนสมมุติเราต้องการความยาว25นิ้วเราก็วัดจากชายเผื่อพับให้เรียบร้อยเผื่อเท่าไหร่ก็เผื่อไปนะนิ้ว1 2นิ้วเรื่องของเธอนะไม่อยากเผื่อก็เรื่องของเธออีกก็วัดขึ้นไป25สมมติว่าได้25ถึงจุดนี้ปุ๊บฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะแล้วก็วัดความยาวจากริมด้านนี้ที่จะเป็นเอวริมวัดลงมาว่าได้เท่าไหร่สมมติว่าได้สัก14 15ก็วาดไปด้านนี้ก็ได้เท่ากันเสร็จแล้วเราก็วาดวงกลมปุ๊บ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 เนาะอันนี้เราก็ได้ความยาวกระโปรงแล้วที่ตรงนี้เรายังไม่ตัดออกก็ได้ทีนี้เราก็หาเอวจากด้านสันทบไปเห็นเนี้ยการหาเอวเดี๋ยวจะหาให้ดูที่ผ้าเลยเนาะอันนี้จบไปวิธีกะผ้ารู้แล้วนะรู้แล้วนะว่าต้องทำยังไงหน้า50 60ถ้าหน้า60เราก็จะได้กระโปรงยาวถ้าหน้า45เราก็จะได้กระโปรงสั้นประมาณคุมเข่านะฮะถ้ากระโปรงยาวเราก็ต้องใช้หน้ากว้างนะถึงจะทำได้ความยาวหน้ากว้างเท่าไหร่พับไปเท่ากันนะคะก็จะได้โดยรอบความยาวกระโปรงแล้วก็หาความยาวจากด้านชายเผื่อพับแล้วขึ้นมาเพื่อหาโดยรอบกระโปรงได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาหารจีบนะคะถ้าเราได้กระโปรงสั้นจีบเราก็จะสามารถทำเยอะได้ถ้ากระโปรงเรายาวเราก็ทำจีบได้น้อยนิดนะคะมาเรามาวางผ้าจริงอันนี้เป็นผ้าเนาะทำข้างนี้ไม่มองไม่ถนัดนะแต่จะทำให้ดูฝั่งนี้ไม่ถนัดเลยแต่มันใกล้กล้องนะเจอมุมผ้าแล้วเนาะเราก็วัดความยาวจากริมผ้าด้านนู้นนะคะวัดขึ้นมาฉันต้องการความยาวที่25นิ้วจากชายกระโปรงถึงเอวนะคะทีนี้แม่หมองจะวัดขึ้น3นิ้วทำไมถึงวัดขึ้น3นิ้วโอ้ยช็อกที่เหลาก็ทำหายแล้ว
พอจะใช้ก็ได้ใช้อันที่ไม่สวยตายอันที่เหล่าไว้ไหนก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้ทุกทีไม่หวังจะไว้ขึ้น3นิ้วเพราะอะไรเพราะไม่หวังจะทำกระโปรง2ชั้นอันนี้คือชั้นซับในนะคะแล้วไม่หวังก็จะมีชั้นที่เป็นตัวนอกนะคะจะเป็นชีฟองนะคะทำทวิสต์เหมือนกันนอกในนะคะตัวชีฟองไม่วางให้ดูเพราะว่ามันวางยากตัวชีฟองนี้มันหน้าแคบกว่านะคะถึงวัดขึ้นมา3นิ้วมันหน้าแคบกว่าแม่หม่องต้องการเผื่อพับ1นิ้วแม่หม่องก็วัดขึ้นไป3นิ้วถูกต้องเนาะเพราะว่าผ้าตัวนอกมันหน้าแคบกว่านะคะวัดขึ้นไป3นิ้วก่อนแม่หม่องก็วัดความยาวจาก3นิ้วขึ้นมาที่25นิ้วแม่หม่องต้องการกระโปรงยาว25นิ้วนะคะวัดขึ้นมาก็มาร์กไว้25นิ้วอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วแม่หม่องก็วัดความยาวจากด้านบนนี่จากด้านบนมาได้เท่าไหร่ 16.3 แล้วก็วัดไป 16.3 โดยรอบนะคะโดยรอบวางเสื้อตัวนั้นติดไว้ก่อนมันเป็นงานขายตัวนี้เร่งด่วนกว่านะคะตัวนั้นตัวที่รูดกลางหน้าเดี๋ยวพ่อหม่องจะทำให้ดูอยู่โดนแทรกด้วยอันนี้เขาจะใส่เป็นงานเป็นการนะอันนั้นเราทำไว้ขายอันนั้นสต็อปรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะว่าทำไมไม่หม่องสอนกลับไปกลับมาไม่หม่องสอนจากการทำงานนะไม่หม่องไม่ได้สอนตามตำรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะสอนเรื่องนึงวันหน้าอาจจะสอนเรื่องนึงนะคะไม่ต่อเนื่องแต่นี่คือการทำงานจริงๆนะแชร์เทคนิคจริงๆจากการทำงานไม่ใช่จากตำรานะคะจากตำรากับการทำงานจริงจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราได้ความกว้างของวงเรียบร้อยนะคะเราก็หาสิทีเนี้ยเราก็หาโอ้ยเราจะต่อใส่เสื้อตัวไหนดีอ่ะเราเตรียมไว้แล้วเราเตรียมไว้แล้วอันนี้ชิ้นหน้าโอ้ยแพทเทิร์นสวยเราต้องการต่อตรงนี้นะแล้วก็วัดเราจะต่อจากกลางหน้าเราจะหาจากกลางหน้าก่อนแล้วก็วัดสิคะกลางหน้าครึ่งหนึ่งของกลางหน้าเท่าไหร่เนี่ยพับไปแพทเทิร์นแล้วพับไปครึ่งหนึ่งของกลางหน้าเราเท่าไหร่อันนี้ได้7เซนแล้วก็วัดไป7เซนนะคะวัดไป7เซนขีดไว้แล้วก็ด้านหลังของเรานะคะด้านหลังเราไม่ต้องหาเลขเยอะเพราะมันงงเราตกเลขด้านหลังเราก็เผื่อตะเข็บมันเลย1นิ้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นริมผ้าเราขีดตะเข็บออก1นิ้วหนีริมผ้าไปเลยเสร็จแล้วชิ้นหลังหรอเรามาดูชิ้นหลังชิ้นกลางหลังของเรากว้างเท่าไหร่วัดเอาสิคะเราจะหาเลขเยอะเรางงวัดเอาอุ้ยนี่ได้8เซน8เซนขีดมาเลยค่ะ8เซนปุ๊บนี่แบบนี้ได้แล้ว2อันทีนี้ก็จะเหลืออันนี้กับอันนี้เราก็วัดสิคะด้านข้างของชิ้นหน้ากับด้านข้างของชิ้นหลังวัดรวมกันนะคะวัดรวมกันวัดรวมกันได้7นิ้วครึ่งกว่าๆเราทีนี้เราหานะเราหาจากจุดเนี้ยเราไป7นิ้วครึ่งกว่าๆแบบนี้เราวัดดูโอ้ถึงตรงนี้นะเอาเข็มหมุดดีกว่าจะได้ไม่เลอะนี่ตรงนี้นะเสร็จแล้วเราก็วัดส่วนที่เหลือได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ได้10นิ้ว11นิ้วได้11นิ้วแล้ว11นิ้วเราก็หาร2สิคะ11นิ้วหาร2เท่ากับ 5.5 ได้ 5.5 แล้วนะเดี๋ยววัดใหม่เราต้องมีตะเข็บด้วยเราต้องเผื่อตะเข็บเขาด้วยนะเอาใหม่วัดเหมือนจะน้อยไม่พอใจเลย
ได้11 นิ้วได้11 นิ้วเราหักตะเข็บออก1 นิ้วนะหักออก1 นิ้วเหลือ10 นิ้วครึ่งตอนนี้ได้11 นิ้วเอาอย่างนี้ดีกว่าหักออกไปเลยนิ้วครึ่งเนาะให้เหลือ10 นิ้วนิ้วครึ่งนี่เราจะทำตะเข็บด้านข้างนะคะให้เหลือ10 นิ้วก็เท่ากับเราจะได้จีบข้างละ5 นิ้วเราจะได้จีบข้างละ5 นิ้วเองนะทีนี้จุดชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเราได้ไปแล้วจุดหนึ่งใช่ไหมเราก็เผื่อตะเข็บไป5 นิ้วเผื่อไปสิคะ5 นิ้ว5 นิ้วขีดไว้5 นิ้วค่ะทีนี้แล้วด้านข้างของชิ้นหน้าเราวัดด้านข้างของชิ้นหน้าได้เท่าไหร่11แล้วก็วัดไป11นะทีนี้ด้านข้างเราต้องการตะเข็บใช่ไหมเขา request มาบอกว่าอยากได้ตะเข็บข้างด้วยเผื่อแก้เข้าจะได้หาแนวง่ายให้เขาจับเองเขาทำไม่ได้นะคะเราต้องทำแนวตะเข็บไว้ให้เขาเผื่อเขาไปให้ลูกค้าลองหน้าร้านแล้วเขาจะต้องแก้นะคะเราต้องทำตะเข็บไปให้เขาด้วยเวลาเย็บตะเข็บนะคะถ้าเกิดมีเวลามีโอกาสก็จะทำให้ดูนะคะเย็บตะเข็บด้านข้างเย็บยังไงบนหุ่นนะคะจับขึ้นบนหุ่นแล้วก็เย็บเราตัดอย่างนี้มันจะไม่ตรงนะคะตะเข็บมันจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาได้ง่ายนะคะถ้ามีเวลาจะทำให้ดูโอเคทีนี้เราก็เผื่อตะเข็บไปนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งอ่อนๆนิ้วครึ่งอ่อนๆเอาขีดไว้ตรงนี้เราจะทำตะเข็บนะคะเสร็จแล้วเราก็วัดจากด้านหลังเราได้ชิ้นกลางหลังแล้วใช่ไหมคะชิ้นกลางหลังเราเนี่ยได้แล้ว8 เซนเหลือชิ้นนี้ชิ้นด้านข้างของนี่นะคะชิ้นนี้มันเท่าไหร่อ่ะ8 เซนเราก็เผื่อตะเข็บเราก็เผื่อจะทวิดก่อนเราได้ชิ้นหลังกลางหลังแล้วเราก็เผื่อทวิดมา5 นิ้วซึบตรงนี้เราเหลือ8 เซนไหมเราก็ดูเนาะถ้าเหลือไม่ใช่8 เซนเราก็ขยับนี่ได้แล้ว8 เซนทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันได้9 เซนแล้วก็ขยายเกล็ดขยายจีบก็ได้จีบมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงไม่เป็นไรหรือจะขยายข้างก็แหละแต่ไม่แนะนำให้ขยายข้างตะเข็บใหญ่ไปเย็บยากนะคะไม่หวังจะเย็บตะเข็บเดียวทีเดียวเลยให้ได้แค่ไม่เกิน1 นิ้วนะคะอันนี้เลขมันเป็นเศษเลขมันเป็นเศษมันได้นิ้วกว่าก็ไม่เป็นไรตัดออกนะคะตัดออกหรือห่อให้มันใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรนะเรื่องของเราอันนั้นอ๋อจบแล้วนะอุ้ยง่ายเสร็จแล้วตัดเลยทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ความยาวฝั่งนู้นนะเลื่อนมาหาความยาวฝั่งนู้นให้ได้25 นิ้วเท่ากันยี่สิบห้านิ้วอยู่ตรงนี้นะเราก็เลื่อนไปให้ได้25 นิ้วโดยรอบนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยนะคะตัดเลยค่ะไม่รู้ว่าพูดแล้วงงหรือเปล่าเสียงไม่มองอาจจะไม่พอหน่อยนะเพราะว่าไม่มองตะโกนกลัวคนไม่ได้ยินไม่มองไม่ได้ติดไม้ไม่มองรำคาญมันอ
แม่มองใช้ตะโกนเอาเหมือนคุณครูสอนนักเรียนสมัยนู้นจำได้นะคะเราก็ตัดเผื่อตะเข็บไปนะคะนิ้วหนึ่งก็วาดไปมากกว่านั้นก็เรื่องของเธอตัดไปค่ะแล้วเราก็ตัดวงเอวนะคะตัดวงเอวก่อนที่เราจะตัดเราลอกก่อนเราลอกเส้นก่อนเอาสีเขียวเลยประชดผ้าสีอ่อนเล่นสีเขียวเลยประชดแล้วก็ขีดติ๊กไว้ติ๊กไว้ติ๊กไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราตัดออกนะคะตัดเผื่อตะเข็บไว้ใหญ่ๆหน่อยก็ได้เผื่อตะเข็บไว้สักนิ้วก็ได้โดยรอบนะอันนี้ก็จะเหลือเอาไปตัดเกาะอกได้เนาะก่อนอื่นใดนะคะก่อนอื่นใดที่จะเย็บขั้นตอนไหนให้เย็บกันยืดก่อนนะคะ2เส้นหรือ3เส้นก็ได้1เส้น2เส้น3เส้นขึ้นมานะคะแล้วทีนี้พอเย็บตะเข็บด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาแม่หม่องจะเย็บให้ดูเนาะว่าทำยังไงแม่หม่องจะไม่ตัดไปอย่างนี้เพราะว่ามันจะเบี้ยวได้ง่ายแม่หม่องขี้เกียจใช้บรรทัดกะอย่างเงี้ยขี้เกียจพอจะเย็บขึ้นหุ่นกัดเย็บทีเดียวสวยเลยไม่ต้องไปตามเส้นมันนะจะได้ไม่ขั้นตอนเยอะแม่หม่องจะบอกว่าอะไรอีกอ่ะแม่หม่องลืมแหละจะบอกว่าอะไรอีกถ้าคุณยังไม่เย็บตอนนี้นะคะจะให้ดีเลยให้เอาไปถ่วงน้ำก่อนเอาไปเย็บกันยืดนะเย็บกันยืดไว้ก่อนเนี่ยเสร็จแล้วเอาไปลงน้ำไปลงน้ำแล้วตากไว้หย่อนเนี่ยหมดไว้ถ่วงน้ำยิ่งถ้าเป็นผ้าอันนี้มันเป็นผ้าซับในไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นผ้าตัวนอกที่เป็นชีฟองที่เนื้ออาจจะหดหรือจะยืดหรือจะอะไรก็ช่างเป็นชีฟองอ่ะควรจะถ่วงน้ำเนาะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเวลาก็ถ่วงน้ำจับเขาแช่น้ำถ่วงน้ำแล้วก็เอาขึ้นตากให้น้ำหนักมันลงทั่วนะคะถ้าใครกลัวหุ่นไม่ขึ้นราก็เอาเหน็บไว้กับหุ่นก็ได้เนาะถ่วงน้ำไว้ก่อนไม่งั้นเราก็หาที่อะไรที่เราจับถ่วงไว้โอเคมันจะได้ยืดหดได้ทั่วถึงเนาะการถ่วงน้ำอ่ะจับถ่วงมันเลยทีนี้เสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะคะถ้าใครมี2ชั้น3ชั้นก็ตัดไปแม่หมองมี2ชั้นเดี๋ยวแม่หมองจะต้องตัดอีกนะคะจบวิดีโอแล้วทุกคนนะจบวิดีโอแล้วอย่ามองว่าบ้านเรารกเนาะบ้านช่างก็จะรกหน่อยอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์เยอะของเยอะของใช้มั่งไม่ได้ใช้บ้างนะคะขี้เกียจเก็บไม่ไหวก็โยนทั่วเลยเนาะจบแล้วจริงๆบ๊ายบาย